ความยากของการขายยางหรอผมว่าเหมือนผมอะผมหลงรักวัตเนี้ยเพราะผมได้ลองครับแต่ยางรถยนต์อะมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาตั้งลองกันง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขายเองเนี่ยต้องใช้ก่อนแล้วค่อยบอกลูกค้าได้ถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังเขาก็อยากจะได้สิ่งที่ดีสำหรับเขาเขาก็อยากให้รถเขาได้สิ่งที่ดีด้วยเหมือนกันการเติบโตของที่ร้านเนี่ยด้วยความที่เราเป็นค้าส่งครับเราก็ขายเดือนนึงโดยเฉลี่ยณวันนี้ครับก็ประมาณ 30,000 เส้นขึ้นไปปีนึงก็ 3-4 แสนเส้นเป็นอย่างน้อยเราก็อธิบายเขาว่าคุณสมบัติยางตัวนี้เป็นยังไงเขาก็เปิดใจยอมรับแต่เพราะลูกค้าเขาค่อนข้างจะมีอายุเขาก็รู้จักอยู่แล้วว่าทำจากรถใหญ่แล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ายางโอตานี้เนี่ยทำรถเล็กด้วยเหรอแต่ก็บอกก็ทำพี่เนี่ยลองดูเนื้อนุ่มนะลูกค้าผมใส่ไปเนี่ยวิ่งเนียนเลยอะพี่หลังจากที่เขาใส่ไปสักพักแล้วก็กลับมาชมยางตัวนี้ดีนะดีเกินราคานะขายยางตั้งแต่ยุคสมัยอาปาเลยครับตอนนั้นเนี่ยอาปาก็ขายยางพวกผ้าใบเป็นงานอดิเรกแล้วก็มาเริ่มขายยางเกษตรมาได้20ปีแล้วนะวันนี้ถ้าใครมาว่าโอตานีเนี่ยโอตานีไม่ต้องมาตอบกลับไม่ต้องมาอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้ใช้จริงมีแฟนพันธุ์แท้มีแฟนคลับที่จะคอยมาเถียงให้มาตอบกลับให้นะครับเพราะว่าเขาได้ลองใช้จริงแล้วเขารักคนที่รักอ่ะถ้าเขาใช้ดีอ่ะเขาจะบอกต่อโดยที่เขาใช้จริงแล้วก็บอกต่อสำหรับคนที่เขารักอีกทีนึงทำมาเป็นเกือบ10ปีนะคือทำมาทั้งชีวิตเลยอะเริ่มต้นจากยางเก่าอยู่ตามในปั๊มอะไรพวกนี้เป็นซุ้มเล็กๆโอตานีเนี่ยเริ่มจากไม่เยอะหรอก8เส้น10เส้นก็ขายไปเรื่อยบอกลูกค้าบอกเฮ้ยยางไทยเนื้อนุ่มดีน่าลองแล้วก็ขายมาเรื่อยใช้มาเรื่อยบอกกันปากต่อปากด้วยจนมาเป็นทุกวันเนี่ยไม่ค่อยรู้จักมากหรอกแต่รู้ว่าเป็นยางไทยเคยทำพวก10ล้อพวกอะไรแต่ก่อนเนี้ยแล้วก็ว่ายางไทยตัวนี้มันก็น่าลองปั้นนะเนื้อยางมันไม่เหมือนเขามันค่อนข้างจะนุ่มจริงๆแกมเกิร์มนุ่มราคาก็ดีเลยแหละคุ้มค่าคุ้มราคาแหละราคาเนี้ยผมว่ามาตรฐานของโอตานีเนี่ยระดับโลกไปแล้วครับผู้บริหารครับผมสัมผัสได้เลยว่าเฮียปอนเป็นคนที่จริงใจจริงจังมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีจริยธรรมในการทำธุรกิจครับแล้วก็ตัวโอตานีเองเนี่ยครับเขามีความรับผิดชอบครับถึงผิดก็ยอมรับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนได้ยางที่มันมีมาตรฐานจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังปรับปรุงไปเรื่อยๆจนให้มันดีกว่าเดิมในทุกๆวันมีเคสหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยผิดพลาดจากการผลิตจริงๆครับแล้วก็เฮียปอนเนี่ยจะเรียกยางคืนทั้งหมดซึ่งมูลค่าผมว่า8หลักนั่นคือการรับผิดชอบที่มีของโอตานีตลอดมาเลยอะแล้วพอลูกค้าใช้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็มีการรับประกันที่ดีพอโอตานีออกผลิตภัณฑ์ใหม่มามันก็ย้อนกลับมาที่เราครับคนขายก็ทำให้เราขายยางได้ง่ายขึ้นครับก็เราก็เลยเติบโตไปด้วยกันครับปากต่อปากครับลูกค้าร้านผมเนี่ยปากต่อปากเลยเพราะบางคนเขาไม่ได้มีรถคันเดียวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องใช้ดีก็บอกต่อน้องยางอะไรใส่ไปนี่ดีมากเลยนะเขาเปิดใจในการใช้ครั้งแรกอะแล้วมันตอบโจทย์เขาแต่เขาบอกว่าเขาใช้ได้ 80-70% เนี่ยเขายอมรับได้เลยตัวเนี้ยดีมากก็โอ้โหมีหลากหลายทั้งรถยุโรปทั้งรถญี่ปุ่นรถสาธารณะรถเบนซ์ BM เนี่ยมาเยอะเลยโอตานีเลยโอ้โหราคาถ้าเทียบกับราคากับแบรนด์อื่นนะผมว่าโอตานีนี่ค่อนข้างที่จะราคาดีนะคุ้มค่าเลยแหละเหมาะสมกับที่จะใช้เลยแหละเราขายยางครับเราต้องลองก่อนเพราะถ้าไม่ลองเราตอบไม่ได้เลยว่าลูกค้าถามเราจะพูดยังไงแล้วเราจะพรีเซนต์ยังไงให้เขารู้ว่ายางโอตานีดีตรงไหนรถของเราทั้งบริษัทแม้กระทั่งส่วนตัวเองเนี่ย
เราก็ใช้โอตานีทั้งหมดเลยรวมๆกันถ้ามีพนักงานด้วยนะผมว่าน่าจะ20หรือ30คันนะอย่างตัวแรกที่ผมใช้ก็คือตัวอีเคพันนะครับอันนี้ใส่ให้กับคุณแม่เลยเป็นคนที่ผมรักที่สุดเลยนะแล้วก็มาเริ่มใช้ตัว MK 2000ใส่รถกับรถขนจัดส่งเราครับแล้วก็กระโดดไปใช้ SA 1000ใส่รถตู้เวลไฟของเราครับจนถึงล่าสุดเนี่ยมาใช้ตัว KC 2000ใส่รถ EV ของเราครับที่จะต้องเปลี่ยนอีกก็คือมีอีกคันนึงใส่ KC 1000ซึ่งณวันที่ใช้ KC 1000เนี่ยลองใช้แล้วแบบเฮ้ยว้าวมากครับเพราะยาง KC 1000น่ะเป็นยางที่เป็นยาง performance ณวันที่ใช้วันแรกเลยอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยยางเงียบด้วยแล้วก็นุ่มด้วยแบบสัมผัสได้แบบเจอแอ่งน้ำครับเวลาลูดเนี่ยแทบจะไม่สะบัดเลยถือว่ารีดน้ำได้ดีมากในส่วนของยาง KC 1000ผมอ่ะเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วแล้วก็แบบเบรกกระชั้นชิดมากๆผมว้าวมากเพราะว่าเฮ้ยเอาอยู่แล้วก็ได้ระยะเบรกที่สั้นกว่าที่เราคาดเอาไว้ด้วยผมว่ายาง KC 1000เป็นยางที่ทุกคนได้ลองนะทุกคนจะรักเลยอ่ะชอบมากจริงๆตัว KC 1000เนี่ยมีทั้งไซส์รถของรถญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็มีของรถยุโรปด้วยนะครับที่ค่อนข้างตรงเบอร์แล้วก็ครบไซส์แล้วก็ลูกค้าเนี่ยถ้าทุกคนเคยเสิร์ชตามคำถามว่าเฮ้ยควรใช้ยางอะไรตามพันทิปต่างๆฮะในกลุ่มรถฟอร์ดเองหรือรถยุโรปเองครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BM ครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแค่ยางไม่กี่ยี่ห้อครับที่เขาแนะนำกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีโอตานิเสมอๆเลยการที่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเนี่ยเรามองว่าลูกค้าเนี่ยก็เหมือนเพื่อนเราคนนึงหรือคนที่เรารักคนนึงครับถ้ามอบสิ่งดีๆไปให้ครับแล้ววันนึงอ่ะเขาจะคิดถึงเราแต่ถ้าณวันนี้เรามอบแต่สิ่งที่เราอยากจะขายเพราะกำไรณวันที่มีปัญหาลูกค้าจะไม่ใช่เป็นลูกค้าเราละแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นเพื่อนเราอีกก็ได้ KC 1000ผลตอบรับดีครับพรีเมียมอ่ะแล้วก็เป็นตัวพัฒนาเนาะมันดีกว่ารุ่นก่อนๆเนาะเนื้อยางดีเสียงนี่เงียบกว่าเดิมตัว KC 1000นะถ้าเป็นพวกรถหรูเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่เกิน2ปีดีกว่า2ปีเนี่ยเปลี่ยนแล้วบางคนเขาก็วิ่งเยอะ 3-4 หมื่นโลเขาเปลี่ยนแล้วเพราะเป็นรถขับหลังเนาะมันก็สลับไม่ได้หน้าหลังคนละเบอร์เนาะรถนั้นประเภทนั้นบางคนก็มีอายุในใจแล้วปีนี้เขาเปลี่ยนเลยบางคนก็ใช้ยัน 3-4 ปีนะก็ไม่เป็นไรนะโครงสร้างยังแข็งแรงไม่ได้แตกไม่ได้บวมอะไรร้านเล็กขนาดนะ4x4เอาอยู่ได้ประมาณสัก10กว่าปีพอมาเริ่มขายโอตานีเนี่ยประมาณสัก2ปีเอาถึงมาร้านใหญ่เลยผมว่ายางโอตานีเนี่ยมันขายได้ด้วยแหละมันขายได้ดีเลยเพราะยอดมันเพิ่มตลอดมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราว่าเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วที่มันทับแคบสถานที่มันก็ไม่เอื้ออำนวยเราก็ออกมาหาทำร้านอย่างนี้เอาแล้วก็ยอดมันก็ผสมกับยอดมันโตขึ้นทุกวันโอตานีเขาก็ออกมาหลากหลายรุ่นนะตอนนั้นนะมันก็เริ่มลูกค้าเริ่มให้การตอบรับที่ดีมากออกรุ่นไหนมาก็ขายได้อะเพราะแต่ละรุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเนาะวันหนึ่งก็เฉลี่ยก็10-20คันรักมากมันเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่พ่อกับแม่เลยพ่อแม่เราก็ทำยางมือสองเงี้ยเราก็สืบต่อเนื่องทำมารักมากในอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นยางใหม่ยางเก่ารักหมดลูกค้านี่ต้องรักไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเราผมเลยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าก็คือยางโอตานิขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆถ้าไม่มีโอตานิเนี่ยก็ไม่มีต้าโอตานิในวันนี้ภูมิใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้ถามว่าเติบโตแล้วก็เชื่อมั่นแค่ไหนล่ะครับถ้าให้ร้อยก็เป็นร้อยครับถ้าเป็นพันก็เป็นพันเพราะว่าผมมองว่าโอตานิเนี่ยเฮียปอนมีวิสัยทัศน์ครับแล้วก็ด้วยทีมงานโอตานิเองที่มีคุณภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายการตลาดฝ่ายขายทุกแผนกเลยมันทำให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็เติบโตผมว่ายังไปได้ไกลมากๆเลยอยากจะบอกว่าใช้แล้วจะรักลองแล้วจะรู้แต่ถ้าเปิดใจผมบอกมาเลยนะ
ครับยังไงก็เป็นโอตานี 100% ครับ